ในตอนที่แล้วนะครับเราพาไปดูคนไม่ใส่กางเกงโชว์กกน.ขึ้นรถไฟกันมาแล้วนะครับส่วนตอนนี้ครับเราจะพาไปรู้จักกับอีกหนึ่งอีเวนต์แปลกๆแต่น่ารักไม่แพ้กันครับนั่นก็คือเป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมทุกคนจะต้องเลอะไปด้วยสีแต่ทุกคนเต็มใจไม่ห่วงเรื่องเสื้อเปื้อนซักไม่ออกเลยล่ะครับและกิจกรรมสุดตะลึงที่ผมจะพาคุณผู้ชมมาร่วมในวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการวิ่งมาราธอนครับแปลกตรงไหนนะฮะเพราะว่าที่ไหนเมืองไหนประเทศไหนเขาก็วิ่งมาราธอนกันใช่ไหมครับแต่ว่าการวิ่งมาราธอนในวันนี้เนี่ยเขาได้รับการขนานนามว่าเป็น5กิโลเมตรแห่งความสุขที่สุดบนดาวเคราะห์โลกแห่งนี้เลยครับโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นการวิ่งมาในนี้ครับเขาเรียกกันว่าคัลเลอร์รันครับคัลเลอร์รันเขามีสโลแกนอยู่ว่ากิจกรรมนี้คือ Happiness 5 kilometers on the planet วิ่งแบบเปื้อนสีในระยะทาง5กิโลเมตรที่มีความสุขที่สุดในปฐพีครับโอ้โหเป็นไงล่ะครับที่สุดในโลกมนุษย์เลยทีเดียวได้แรงบันดาลใจมาจากเทศกาลโฮลีของพี่ๆชาวอินเดียนั่นเองครับซึ่งก็เป็นเทศกาลประจำปีที่จะมาสาดผงแป้งสีให้แก่กันเพราะเชื่อว่าผงสีนี้จะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกจากตัวเราได้ครับเป็นสิ่งที่ทำให้เลอะแต่ก็สนุกเรียกรอยยิ้มคืนความสุขให้กันได้ครับจุดนี้เองนะครับทำให้ Color Run แม้จะเพิ่งเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี2011ไม่นานมานี้นะครับแต่ก็ทำให้ฮิตไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ดูตารางอีเวนต์เขาซะก่อนครับนี่คิวแน่นตั้งแต่ต้นปีไปจนถึงปลายปีอย่างกับพี่ตูนบอดี้สแลมเลยแม่ ซึ่งเขาก็ไล่จัดงานมาแล้วเกือบ40ประเทศในหลายเมืองใหญ่ทั่วโลกนะครับ ซึ่งประเทศไทยเราก็เคยจัดอีเวนต์ Color Run กับเขาเหมือนกันซึ่งก็จัดมา2ครั้งแล้วนะครับครั้งล่าสุดก็เมื่อเดือนเมษายนแถวๆสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์มักกะสันนี่เองแหละครับซึ่งยักษ์คิ้วในตอนนี้แหละครับผมจะพาไปดูว่าคัลเลอร์รันที่นิวยอร์กนั้นเป็นยังไงต่างจากบ้านเราหรือเปล่าและจะมีอะไรแปลกๆเพี้ยนๆตามสไตล์คนเมืองนี้กันบ้างครับ Hi, how you feeling now? I'm good. It's good. We got everybody starting the race, so we're ready to go. Yeah. So many people come to join this event. You know, we have about 5,000 today and 5,000 tomorrow. Wow.Do you think why so many people come to join this event? It's just fun. It's no pressure, no clock. It's not super competitive. And do you know what kind of color do you use? Food coloring type thing, but yep, that's basically what the color comes down to. So it's not dangerous for the skin? No, it's not dangerous. You could eat it, but it tastes horrible. Yep. All right. Yep. So we're gonna start here now, right now. Yep. Yeah. Good. Sounds good. Have fun out there. That's what everybody's doing out there. Okay. Thank you. Okay. Yep. Thank you. What did you prepare for the marathon today? No, I didn't. Okay. Let's see how we do. That's gonna be fun. Yeah. All right, have fun. Thank you. Woo!เอาละครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่จุดสตาร์ทแล้วนะครับกติกาในการเข้าวิ่งมาราธอนคัลเลอร์รันนี้ก็คือไม่มีอะไรมากครับให้มาในชุดเสื้อสีขาวครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นความแตกต่างเมื่อเรามาถึงจุดสุดท้ายนะครับจุดเส้นชัยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าความแปลกความน่าสนใจของกิจกรรมวิ่งมาราธอนคัลเลอร์รันในวันนี้เนี่ยจะสร้างความสุขให้กับคนได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับตอนนี้ฟิตแล้วครับพร้อมแล้วลุยแต่ว่าไฮไลท์นะครับที่ทำให้คนมาร่วมกิจกรรมมากมายขนาดนี้เนี่ยอยู่ด้านหลังผมนี้นะครับจุดแรกเนี่ยน่าจะเป็นสีฟ้านะครับเพราะว่าผมเห็นเขาเขียนว่า blue makes me happy สีฟ้าทำให้ฉันมีความสุขครับตอนนี้อยากมีความสุขร่วมกับผมไหมครับเดี๋ยวเราเข้าไปเลอะสีแรกกันเลยครับผมลุยเนี่ยนี่คือจุดแรกนะครับพอวิ่งเข้ามาตรงนี้เนี่ยก็จะมีมนุษย์สีน้ำเงินครับยืนอยู่รายทางแล้วก็พ่นสีใส่ตัวของนักวิ่งนะครับผมตอนนี้จากเสื้อสีขาวนี่ก็ตอนนี้ก็เลอะเป็นสีน้ำเงินไปแล้วนะครับโอ้ทุกคนก็ดูจากวิ่งมาเริ่มเหนื่อยนะครับตอนนี้ก็เริ่มคึกคักขึ้นมาอีกครั้งนะครับแล้วก็เริ่มมีรอยยิ้มเริ่มสนุกสนานนะครับดอกสุดท้ายนี่มาเต็มหน้าเข้าปากเลยครับพี่เขาบอกว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าสีเนี่ยเป็นสีที่ปลอดภัยเข้าปากรับประทานได้แต่รสชาติเนี่ยแย่มากอะฮะผ่านจุดแรกของความสุขกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราวิ่งต่อไปดูซิว่าจุดต่อไปเราจะเจออะไรอีกบ้างครับไป
ห็นว่าถ้ามองตรงนี้ไปไกลๆเนี่ยจะเห็นคนจำนวนเยอะมากเลยนะครับค่อยๆทยอยเดินกันมานะครับถ้าเป็นในหนังเนี่ยเหมือนหนังซอมบี้อะครับที่บอกว่ามีผีดิบแบบว่าคลองเมืองนะครับทุกคนดูหน้าตาร่างกายไม่ปกตินะครับเต็มไปด้วยสีต่างๆนานานะครับ แต่ว่าเป็นซอมบี้ที่น่ารักครับทุกคนเต็มไปด้วยรอยยิ้มนะครับเปื้อนไปด้วยสีสันแล้วก็ทุกคนมีความสุขมากนะครับน่าสนใจมากที่เขาสามารถชักชวนคนจำนวนมากมายให้มาร่วมออกกำลังกายให้มาร่วมวิ่งกันได้จำนวนเยอะขนาดนี้นะครับนี่ก็เป็นความสุขที่เกิดขึ้นนะครับดูครับทุกคนมีความสุขมากครับ5กิโลเมตรแห่งความสุขจริงๆครับนี่ครับพี่คนนี้นะครับโอ้โหถึงแม้จะบาดเจ็บนี่ก็ยังมาร่วมวิ่งนะครับ I saw this thing on your leg what happened to your leg Oh I broke my toe while bike riding but I had already signed up for this race oh. So I was like I'm not going to miss this and, oh, okay. but I tried to cover it up so it wouldn't get stained but I guess that's uh-huh. not really doing such a good job but it's okay I'm having uh-huh. fun Oh yeah ดูดิครับสปิริตแปลว่าแม้จะขาเจ็บนะครับก็ยังมาวิ่งนะครับโอ้โหสุดยอดจริงนะครับอีกเสน่ห์ของ Color Run นี้นะครับก็คือเป็นการวิ่งแบบไม่จับเวลาครับไม่ต้องไปแข่งขันกับใครไม่ต้องฝืนวิ่งให้เร็วไปไหนเหนื่อยก็พักได้ทำให้ใครๆก็สามารถมาร่วมกิจกรรมนี้ได้นะครับแม้แต่พี่สาวที่ขาเจ็บคนนี้ดูสิโอ้โหหรือกระทั่งน้องๆตัวเล็กๆในรถเข็นก็ยังมาวิ่งกับเขาได้เลยครับนี่เพราะกิจกรรมนี้นะครับเขาตั้งใจอยากให้ทุกคนมาสนุกด้วยกันส่งเสริมการออกกำลังกายและที่สำคัญได้มาหาความสุขระหว่างทางที่ได้วิ่งไปด้วยกันนี่แหละครับอีกหนึ่งจุดแล้วครับก็จะมีคนยิงสีเข้ามานะครับจุดที่สองนี่เป็นสีม่วงครับผมเดี๋ยวเราวิ่งกันต่อครับดูซิว่าด่านต่อไปจะเป็นสีอะไรครับตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าวิ่งมาสักพักหนึ่งแล้วก็ให้หยุดพักนะครับแล้วก็มีคนยิงสีใส่โอเคหลังจากสีม่วงจะเป็นสีอะไรต่อเดี๋ยวไปดูครับHow are you feeling now? Good. What is your favorite color? Blue. Green and yellow. Purple! อันนี้สีที่3นะครับม่วงฟ้าและตอนนี้มีเหลืองเข้ามาปะปนแล้วครับตอนนี้กลายเป็นจานผสมสีแล้วครับดูบนเสื้อผมนี่ตอนนี้เกิดเป็นจิตวิญญาณขึ้นมาครับมันเป็นงานศิลปะครับผมผสมสีออกมาแล้วครับสวยงามมากทั้งตัวทั้งหน้าทั้งผมเลยครับจุดต่อไปน่าจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวไปดูว่าที่สีสุดท้ายนี่เป็นสีอะไรHow are you feeling? Amazing! Happy birthday, Steph! Color Run! It's amazing! Yeah. This is the 5K happiest in the planet. Do you agree? Yes! 150%. Easily. Yeah. Easily. What is your like the most? We love, yeah, rolling in the color, getting powder thrown on you. Uh-huh. It's just amazing. The Frisbee. Uh-huh. We lost our Frisbee, actually. We were having so much fun. All right, dance time. Okay, Emmy, keep running! Yes! Yes! เขียวเต็มปากเลยครับโบสีสุดท้ายแล้วครับตอนนี้ทั้ง4สีที่วิ่งมาก็มารวมอยู่บนตัวผมหมดแล้วนะครับนะครับเส้นชัยของการวิ่งมาราธอนคัลเลอร์รันนะครับถามว่าได้อะไรพอมาถึงตรงนี้เนี่ย1คือได้ความเหนื่อยครับเราได้ออกกำลังกายนะครับ2คือได้สีได้ความเลอะเทอะเปื้อนความสนุกนะครับ
อีกอย่างนึงที่ได้แน่นอนคือคอนเซ็ปต์ของการวิ่งครั้งนี้ก็คือความสุขนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยนอกจากจะได้เหงื่อแล้วเนี่ยยังได้รอยยิ้มกลับมาพร้อมกับสีบนลำตัวด้วยนะครับผมความสนุกนะครับความคิดสร้างสรรค์ที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยทำให้5กิโลเมตรในการวิ่งเนี่ยมันดูสั้นลงไปกว่าที่เป็นนะครับผมก็อาจจะเป็นไอเดียดีๆนะครับที่ทำให้เราเนี่ยอาจจะเอาไปใส่นะครับในการชักชวนคนให้มาร่วมกิจกรรมหรือว่ามาร่วมออกกำลังกายกันนะครับผมวันนี้ดีใจมากที่ได้มาออกกำลังกายในการวิ่งมาราธอนที่มีความสุขที่สุดบนปฐพีแห่งนี้ครับผมหลังจาก5กิโลเมตรแห่งความสุขที่สุดบนโลกนี้นะครับผมก็ยังไม่จบกิจกรรมยังแค่นั้นนะครับเขายังมีการเล่นคอนเสิร์ตนะครับทำให้ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมที่เปิดเปื้อนมาด้วยสีเนี่ยมาร่วมร้องเล่นเต้นรำกันอยู่ตรงนี้นะครับผมก็คือยิ่งตอกย้ำความสุขตบท้ายการออกกำลังกายวันนี้อีกครั้งนะครับผมก็วันนี้ทุกคนคงกลับบ้านไปพร้อมสีบนลำตัวบนใบหน้าและรอยยิ้มและความทรงจำที่ดีครับHere we go! I want to see you jumping! และสำหรับยักษ์คิ้วตอนหน้านะครับเราก็เลยขอพูดถึงอีกอีเวนต์แปลกๆแห่งความรักกันต่อเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนจะชอบกันแบบใดจะชายหญิงหญิงหญิงชายชายก็เข้าร่วมได้รอติดตามกันได้เลยครับและอย่าลืมนะครับถ้าชอบยักษ์อย่าลืมบอกรักด้วยการกดติดตาม Subscribe กันด้วยนะครับทั้งทาง YouTube และ Facebook สะกดตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยจ้า